วิธีการใส่น้ำมักขี้หมูพี่น้องตัวนี้ผ่านการปรุงมาแล้วเนาะก็คือเฮาปรุงใส่ EM ใส่กากน้ำตาลตัวนี้เฮาใส่อัตราส่วน700 ซีซีถึง1ลิตรนะครับต่อน้ำ1เป้เนาะพี่น้องน้ำ1เป้ก็15ลิตรถึง20ลิตรเนาะครับเนาะปกติตามที่เฮาใส่อันนี้น้ำมักขี้หมูคือผ่านการปรุงมาแล้วพี่น้องเบิ่งครับบ่มีกลิ่นเลยครับตัวนี้บ่มีกลิ่นเลยครับบ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีการทรงกลิ่นเหม็นความเหม็นกับบ่ติดมือเนาะกินบ่ติดมือเลยครับบ่มีกินเลยพี่น้องตัวนี้ผ่านการปรุงมาแล้ว1ปีนี่ที่นี่ผมสิพาไปเบิ่งตัวที่ผมมักซื้อยังบ่ได้ผ่านการปรุงพี่น้องเนาะตัวนี้ยังไม่ผ่านการปรุงครับเป็นแค่น้ำหมักขี้หมูก็คือเอากะหมักไว้24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงเนาะพี่น้องก็เอากากขี้หมูออกครับนี่เอากากขี้หมูออกแกะมัดก่อนพี่น้องโอ้แกะยากขึ้นเนาะขออนุญาตกากขี้หมูนี่ก็ยังใส่ได้ตัวครับเท่สิมข้นยางนี่แหละพี่น้องเนาะตัวนี้ยังไม่ผ่านการปรุงครับเนาะพี่น้องยังบ่มีผ่านยังบ่ได้ผ่านการปรุงใส่ EM ใส่กากน้ำตาลเนาะพี่น้องก็คือตัวนี้ผมมีใส่2ลิตรต่อน้ำ1เป้เนาะพี่น้อง2ลิตรต่อน้ำ1เป้เขียวดีขึ้นครับตัวนี้แต่ว่าขันผ่านการปรุงนี่โอ้แจ่มกลัวครับทดสอบมาแล้วยังบ่ได้รีวิวให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะตัวนี้คือหมัก2คืนแล้วใช้ได้เลยนะครับผมเอากากขี้หมูออกก็ใส่ได้เลยทั้งนี้ก็ยังบ่ผ่านการปรุงครับเนาะเบิ่งมีห้อยนูห้อยหนูมาแทะอีกแต่ว่าตัวนี้จะมีกลิ่นเนาะพี่น้องตัวนี้จะมีกลิ่นกะเหม็นกะบ่เหม็นบ่ปานใดครับแต่ว่าคันผ่านการปรุงใส่ EM ใส่กากน้ำตาลถ้าผ่านการปรุงคันมักแค่1อาทิตย์หรือ10มื้อหรือ1เดือน2เดือน3เดือนเขาจะมีกลิ่นครับกลิ่นติดมือกลิ่นติดโตเลยเนาะพี่น้องล้างจังได๋ก็ล้างบ่ออกเอาแฟบเอาสันไลเอาให้เตอล้างก็บ่ออกครับเนาะพี่น้องบ่คือการผ่านมาปรุงไปแล้วอย่างน้อยนี่ครึ่งปีขึ้นไปเขาจะเริ่มไม่มีกลิ่นนะครับครึ่งปีขึ้นไปนะครับพี่น้องมักจนแบบขี้หมูย่อยสลายพี่น้องขี้หมูย่อยสลายกลายเป็นขี้ดินครับเนาะตัวนั้นเขาจังสิบ่มีกลิ่นครับพี่น้องนี่อันนี้หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเด็ดคือกันครับตัวนี้สีดใบมันนี่ใบงิกงิกนี่หายคือกันครับตัวนี้เนาะก็บ่ได้หายครับยังยอดก็ยังหยิกอยู่คือเก่าแต่ใบไต่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่บ่อีกครับเนาะนี่